รู้หรือไม่หน้ากาก N95 มีของปลอมด้วยนะวันนี้ผมมี2วิธีในการช่วยเช็คว่าหน้ากาก N95 ที่เราซื้อมาเป็นของจริงหรือของเลียนแบบรู้อะไรไม่สู้รู้งี้และคลิปนี้ NPC มีคำตอบครับ yeah.ช่วงนี้หน้ากาก N95 ขาดตลาด เนื่องจากทั้งสภาวะฝุ่น PM2.5 และเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดทำให้มีของเลียนแบบในท้องตลาดเป็นจำนวนมากแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าหน้ากากที่กำลังจะซื้อหรือที่เรามีอยู่ในมือนั้นเป็นของมีมาตรฐานหรือของเลียนแบบวันนี้ผมจึงมาแนะนำวิธีการตรวจสอบหน้ากาก 3M รุ่น8210และรุ่นออร่าซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดตอนนี้เราไปดูกันเลยครับวิธีที่1 Visual Checkโดยการตรวจสอบด้วยสายตานั่นเองลักษณะก็จะเหมือนกับตอนที่เราเช็คสินค้าแบรนด์เนมครับซึ่งมีจุดสังเกตดังนี้วิธีนี้เป็นการเช็คเบื้องต้นครับ 1. สังเกตได้จากซองสินค้าซึ่งสินค้าเล่นแบบตัวอักษรจะไม่คมชัดแต่ในกรณีหน้ากากที่ผลิตหรือจัดเก็บนานแล้วอาจทำให้ตัวอักษรเลือนหายหรือจางได้เหมือนกัน 2. ตัวหน้ากากสังเกตว่าโลโก้สินค้าเล่นแบบจะไม่เหมือนสินค้าของจริงหรืออาจจะไม่มีโลโก้และรหัสสินค้าบนหน้ากากแต่วิธีนี้ต้องมีหน้ากากของจริงมาเปรียบเทียบครับและวิธีการสังเกตจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนบุคคลซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง 100% ที่จะบอกได้ว่าหน้ากากมีมาตรฐานหรือเป็นของเลียนแบบวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีที่เราแนะนำให้ทุกคนใช้ครับคือการเช็คจากเว็บไซต์โดยตรงของ 3M นั่นเองซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีแนะนำจากผู้ผลิตโดยตรงครับโดยสามารถเช็คได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เราจะใช้ข้อมูลในการตรวจสอบอยู่2ส่วนครับคือ1เลข Secure Code และ2เลข Lock Code โดยรหัสสามารถใช้ตรวจสอบได้เพียงแค่2ครั้งสำหรับผู้จำหน่ายและผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการทำเลียนแบบถ้าดูจากหน้ากากเราจะพบเลข2บรรทัดอยู่ใต้โลโก้และเลขรุ่นซึ่งบรรทัดบนจะเป็นเลข Secure Code และบรรทัดล่างจะเป็นเลข Lock Code กรณีเช็คจากตัวกล่องสินค้าให้พลิกไปด้านใต้กล่องจะมีเลข Secure Code และเลข Lock Code ปรากฏอยู่นำเลขโค้ดทั้ง2เลขมากรอกตามช่องจากนั้นเลือกสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งหรือ disposable respirator เลือกรุ่นสินค้าซึ่งจะพบว่ามี2รุ่นนะครับคือรุ่น8210และรุ่น Aura และกดปุ่ม check validation กด confirm หน้าต่างเว็บไซต์จะแสดงสถานะของสินค้า2แบบคือ valid หรือสินค้าได้มาตรฐานจริงและ invalid สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดยให้ติดต่อไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้งครับเพราะวิธีนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ 100% ว่าหน้ากากที่เราซื้อมาเป็นของมีมาตรฐานแน่นอนครับการดูสินค้าเล่นแบบไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวครับต้องดูหลายองค์ประกอบรวมกันทั้งหน้ากากกล่องบรรจุหรือว่าเอกสารแนบภายในกล่องสินค้าเล่นแบบแม้เป็นรุ่นเดียวกันแต่มาจากแหล่งผลิตต่างกันก็อาจไม่เหมือนกันครับเพื่อความปลอดภัยควรใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานด้วยความห่วงใยจากบริษัท NBC S&D ครับ